ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับมันจะมีหลายมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่า wellness เป็น anti anti-aging นะครับหรือว่าแม้กระทั่งจริงๆแล้วก็เป็นคือวัยเกษียณหรือผู้พิการหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วในเมืองพัทยาเนี่ยแล้วก็มีหลายสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมฝ่ายเดียวในภาคตะวันออกที่เขาพยายามจะผลักดันให้มีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการมาเล่นโยคะริมทะเลมีกิจกรรมต่างๆมีสปาพยายามส่งเสริมให้พวกคลินิก anti aging ขึ้นมามีส่วนร่วมมีบทบาทในการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองพัทยาจริงๆแล้วเป็นเมืองที่ไม่ได้ห่างไกลจากเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สามารถเดินทางมาสะดวกเป็นเมืองที่หลายๆคนคิดว่าถ้าเรามาลงทุนในเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับก็จะสามารถทำผลประโยชน์หรือสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจเนี่ยเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ EEC มามันแค่ขยับเมืองออกจากเมืองหลวงมาแค่พัทยาอยู่ประมาณแค่ชั่วหนึ่งชั่วโมงนะครับสภาพที่จะมาลงทุนไม่ว่าจะไปลงทุนเรื่องคลินิกเสริมสวยความงามหรือโรงแรมอีโคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตอบโจทย์เรื่องพวกเวลเนสเนี่ยนะครับก็ยังเหมาะที่จะมาลงทุนในเมืองพัทยาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อนักลงทุนต้องมาสิ่งที่เมืองพัทยาจะต้องเตรียมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ universal design นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ดูว่าเมืองเนี่ยพร้อมที่จะรองรับกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมานอกจากระบบสาธารณูปโภคแล้วครับทางเมืองหรือผู้ประกอบการเองอ่ะก็ต้องมีระบบพวกนี้ไว้รองรับด้วยนะครับเท่าที่ได้ฟังกับสมาคมต่างๆหรือว่าได้ไปคุยกับผู้ประกอบการหลายฝ่ายนะครับก็โรงแรมหลายโรงแรมเนี่ยได้เริ่มเปลี่ยนตัวมาเป็นที่พักสำหรับผู้ป่วยสูงอายุหรือที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาอยู่เป็นลองสเตย์นะครับแล้วก็แทนที่จะเป็นขายแค่ห้องอย่างเดียวก็เริ่มขายห้องพร้อมกิจกรรมห้องพร้อมมีพยาบาลมาคอยดูแลมีหมอมาตรวจเช็ครายวันรายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือธุรกิจอย่างเงี้ยเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นผมว่าในกลุ่มนี้น่าจะมีสัก 20% ของจาก100นะครับ 20% ได้นะครับที่เข้ามาเพื่อใช้ชีวิตแล้วก็เพื่อไม่ว่าจะเป็นมารักษาตัวหรือว่ามาเสริมสวยความงามหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวกับเวลเนสทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าเป็นห่วงในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังจากนี้นะคะก็คือเรื่องบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านค่ะเรื่องบุคลากรหรือเรื่องแรงงานเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังจะตามมาสำหรับในภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับต่อไม่จำเป็นไม่ต้องคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจของภาคท่องเที่ยวด้านสุขภาพหรอกด้านท่องเที่ยวทั่วไปก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นสุขภาพมันต้องเหนือกว่ามันดียอนกว่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบมันต้องเจ๋งกว่าในเมื่อบุคลากรทั่วไปเนี่ยยังไม่ดีเลยจะบุคลากรที่เจ๋งกว่านั้นก็คือคงจะลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องสถานที่หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าระบบการแพทย์เนี่ยผมว่าพวกนี้ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้เราต้องจะมีความพร้อมสารทั้งระบบที่จะรองรับธุรกิจเรื่องสุขภาพท่องเที่ยวทางเชิงสุขภาพเนี่ยมีความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวก็มีความพร้อมนะครับเพราะพัทยาเรามีครบจริงๆก็จะติดเรื่องแค่บุคลากรหรือว่าบุคลากรที่มีความชำนาญการที่จะเข้าไปดูแลเขาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องให้ความรู้กับคนในเมืองเพราะว่าปกติธุรกิจเรามาจากการท่องเที่ยวเราเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วอย่าลืมว่าท่องเที่ยวสุขภาพเนี่ยเพิ่มเงินเข้ามาในธุรกิจค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาสิ่งที่เขาคาดหวังจากการเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยมันมากกว่านักท่องเที่ยวธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสถานที่การให้บริการนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องบียอนกว่าของเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ